บอยยอมรับแอบชอบนางเอกดังน้องชายคอนเฟิร์มน่ารักเชียร์หนักคนนี้แฉความลับเพื่อนซีเล่นซะแล้วบอยปกรณ์ยอมรับแอบปลื้มนางเอกสาวคนดังภัทรน้องชายคอนเฟิร์มความน่ารักเชียร์หนักถ้าเป็นนางเอกคนนี้น่ารักมากๆโดนเกรทวรินทร์เล่นซะแล้วบอยปกรณ์อุตส่าห์ไว้ใจเผยความลับเล่าให้เพื่อนซีฟังคนเดียวเรื่องแอบชอบนางเอกสาวคนหนึ่งสวยน่ารักมากๆล่าสุดบอยปกรณ์เปิดบ้านสตูดิโอคุณแม่สวยมากๆในรายการติท้ายครัวยอมรับเรื่องดังกล่าวบอยยอมรับแอบชอบเดียน่าฟรีโปโดยเผยด้วยว่าแอบปลื้มเขาเรียบร้อยน่ารักภัทรน้องชายกล่าวเสริมว่าเขาเคยมาถ่ายละครที่สตูเราด้วยเมื่อถามว่าทำไมไม่จีบบอยกล่าวว่าเราไม่ได้จีบแบบหมายถึงว่ายังไงละไม่รู้เหมือนกันผมกับเกรซเหมือนเวลาปลื้มใครก็จะคุยกันเป็นเพื่อนที่คุยกันเรื่องนี้ได้เดียน่าน่ารักชอบด้านภัทระคอนเฟิร์มเขาน่ารักดูเป็นเด็กดีผมเคยเจอเขาแล้วรู้สึกเขาน่ารักดีจนวันหนึ่งมารู้จักเฮียบอยผมก็รู้สึกดีเดียนะเขาน่ารักดีเมื่อถามว่าแล้วชอบชิปปี้ซิรินหรือเปล่าบอยปกรณ์ตอบว่าเปล่าไม่มีอะไรเป็นน้องที่ถ่ายละครด้วยกันทำงานด้วยกันก็สนิทกันเท่านั้นเองคนก็จิ้นกันลงรูปกันชอบแซวกันตอนนี้สถานะผมคือโสดแอนนี่ปล่อยโฮตอบปมตั้งท้องพิสูจน์10ปีวอนเลิกบูลลี่ลูกจะด่าลงที่แม่สุดกลั้นร่ำให้ชีวิตยังถูกตามด่าไม่จบสิ้น10ปีแอนนี่ถูกถามเรื่องตั้งท้องปล่อยโฮอดีตถูกมองไม่น่าให้อภัยพิสูจน์ตัวเองเป็นแม่ที่ดีวอนอย่าบูลลี่ลูกกำลังเติบโตอยากด่ามาลงที่แม่ลูกไม่ได้ผิดอะไรมาเปิดใจในรายการแชร์อีกครั้งแอนนี่บรูคเผยถึงช่วงชีวิต 4,000 วันกว่า10ปียังอยู่ในวังวนคนเข้ามาต่อว่าไม่จบสิ้นมดดำคชาภาพิธีกรขอโทษกลางรายการว่ามีส่วนไปนำเสนอเรื่องราวที่แอนนี่ไปทำงานกลางคืนเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่เก็บไว้10ปีเต็มความในใจถึงลูกคลิปแอนนี่งงลูกชายรู้จักเหรออยู่ดีๆไหว้ใครกลางห้างเผยเหตุผลคาดไม่ถึงน้ำตาไหลแอนนี่โดนเทงานไร้เงินค่าเรียนลูกสองคนดังช่วยสุดแล้วขอข้าวข้างบ้านกินแอนนี่กล่าวว่าก็ยังมีคนมาตอกย้ำซ้ำเติมว่าเราไม่ดีเป็นผู้หญิงมั่วสั่วไม่เหมาะจะเป็นแม่ยังใช้คำเก่าๆเมื่อ10ปีที่แล้วมาด่าเพิ่มคูณ2ถามว่าตอนนั้นอย่าว่าแต่ไม่มีงานแม้แต่ที่ยืนก็ไม่มีแอนนี่ยอมรับว่าไม่มีโทรศัพท์ไปของงานใครไม่มีใครให้บอกว่ารอก่อนนะรอก่อนเราก็รอมาเป็น10ปีก็ไม่ได้เราไม่คิดว่าลูกจะมาขอเรียนโรงเรียนที่มีฝรั่งเยอะๆโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษฉันจะไปหาเงินที่ไหนตอนนั้นทำน้ำพริกทำหมูฝอยขายงานรับทีละ1,000-2,000ไม่พอมีคนเข้ามาถามทำไมไม่เรียนโรงเรียนวัดไม่ได้ว่าโรงเรียนวัดไม่ดีคนได้ดีก็เยอะบางคนก็บอกทำไมไม่รู้จักจมให้ลงแต่ถ้าวันที่ลูกมาบอกแม่ว่าอยากเรียนโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษใจคนเป็นแม่เราก็ต้องทำเพื่อลูกสู้เพื่อลูกเพื่อนชวนไปร้องเพลงไปนั่งดริ้งฉันพูดไม่อายฉันไปเพราะรู้ว่าทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรจะเสียไปกลับอยู่5ปีน็อตวรริศชื่นชมเสียสละมากพร้อมบอกว่าตั้งแต่วันที่ท้องที่ไม่มีใครรับเป็นพ่อพร้อมขอโทษที่พูดเรื่องนี้แอนนี่บอกไม่เป็นไรเขายังมีความเป็นแม่ที่อุ้มท้องจนคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแอนนี่กล่าวว่าพี่น็อตขอโทษที่พูดแทรกวันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วแอนอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูแย่มากในสายตาทุกคนดูมั่วสั่วร้ายกาจไม่น่าให้อภัยแต่ระยะทาง10ปีที่เดินทางมาถึงวันนี้
ที่แอนสามารถมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เสียงสั่นเครือร่ำให้หนักเป็นแม่ของเด็กชายทีคายุได้อย่างภาคภูมิใจแอนทำหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดมากๆแอนนี่สุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ออกมาพร้อมขอโทษว่าไม่ได้ต้องการดึงดราม่าคนจะว่าเอาความน่าสงสารมาขายอีกแล้วครั้งนี้มาออกเราสบายดีขึ้นขายของเราขยันขายได้ไม่ลำบากเหมือนโควิดครั้งที่แล้วที่ร้องไห้เพราะรู้สึกว่า10ปีเราพยายามพิสูจน์ตัวเองแฟนใหม่เราก็ไม่มีคนมาจีบมีแต่เราไม่เอาเพราะคนจะได้ใจลูกไม่มีลูกก็หวงแม่มากมดดำเผยว่าเขาโตแล้วอ่านหนังสือได้คนที่มาว่าแม่เขาทำงานกลางคืนเขาก็บอกเพื่อหาเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้เขาแอนนี่บอกด้วยว่าเราก็เล่าให้เขาฟังด้วยตอนไปทำงานนี้แม่ถูกแขกตีต้องทรมานเพื่อเขายิ่งอยากเป็นเด็กดีเขาเรียนรู้ชีวิตจากเราแอนจะพิสูจน์ให้เห็นจากผลผลิตของเราว่าลูกเรามีคุณภาพแค่ไหนน้องกำลังโตแล้วอยากให้คนบางคนที่กำลังบูลลี่เด็กบูลลี่แอนด่าแอนคุณด่ามาเลยจะ10-20ปีหรือจนเราแก่ตายไปเอามาเลยแอนรับได้หมดขอแค่อย่างเดียวลูกกำลังจะโตแล้วอย่าบูลลี่เด็กเลยบูลลี่ว่าน่าเป็นอย่างนั้นแบบนี้ในเพจเรากำลังปล่อยเพลงที่ร้องกับลูกก็มาบูลลี่เราดูว่าใครเป็นหรือถ้าเป็นเรื่องแอนหมิ่นประมาทขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่ถ้าเป็นเรื่องเด็กเยาวชนมีกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมาตรา26ถ้าน้องมาอ่านแล้วเจ็บปวดมีกฎหมายคุ้มครองปรึกษาทนายเด็กไม่ได้ผิดอะไรด้วยเขากำลังเติบโตอย่างมีความสุขเรามาช่วยกันเถอะเราอยู่ในยุคพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะที่โรงแรมเขามีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะไม่เหมือนยุคเราถ้าโดนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่นี่จมดินเลยปมด้อยมากเขาโตมาแบบที่คนนั้นก็ไม่มีเหมือนกันคนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันสุดสตรองแอนนี่ดูแลแม่นอนติดเตียงเดินไม่ได้แผลใหญ่มากกายภาพบำบัดเองจนเดินได้แล้วตอนนี้นอกจากเช็ดอือเช็ดฉี่เปลี่ยนแพมเพิร์สทั้งแบกทั้งอุ้มแม่เพราะไม่มีเงินจ้างคนมาทำไม่มีเงินพาไปโรงพยาบาลเจ้าตัวกายภาพบำบัดแม่หัดให้เดินเหมือนเลี้ยงลูกให้หัดเดินใหม่ให้กำลังใจจนแม่กลับมาเดินได้แล้วเปหนักมากพลอยยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5 หลักซื้อทองให้แม่เป็นของขวัญเปหนักมากพลอยชิดจันยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5 หลักซื้อทองให้คุณแม่เป็นของขวัญต้อนรับวันตรุษจีนพร้อมจัดหนักซื้อทองให้คุณพ่ออีก1 เซตใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนโดยมีธรรมเนียมว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานและทำงานมีรายได้แล้วจะมอบซองสีแดงที่มีเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทำงานอ่านข่าวปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3 ล้านแจกรถอีกเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณแม่พลอยชิดจันเผยคลิปมอมคิดจัง EP 0.185 เปหนักมากชิโน่ซื้อทองให้มามีโดยพลอยพาลูกๆทั้ง4 คนได้แก่น้องชิโน่น้องชินลี่น้องชิต้าและน้องชิลีนไปซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพในเทศกาลวันตรุษจีนแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือน้องชิโน่ลูกชายคนโตวัย11 ปีที่ทำงานและมีรายได้แล้วโดยที่ผ่านมาลูกชายรับงานพรีเซนเตอร์และงานอื่นๆจึงตัดสินใจซื้อทองให้คุณแม่พลอยชิดจันโดยน้องชิโน่ช่วยมามีเลือกจีและต่างหูจนในที่สุดได้เซตหงที่มีความหมายเกี่ยวกับอายุมั่นขวัญยืนและมีคู่ครองที่ดีในราคา17,900 บาทนอกจากนี้ยังเลือกเซตมังกรที่มีความหมายเกี่ยวกับพลังอำนาจวาสนาและบารมีเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อเคนหงซึ่งราคารวมทั้ง2 เซต 38,800 บาททำเอาคุณแม่พลอยชิดจันทร์ถึงกับยิ้มไม่หุบ
พร้อมมอบของขวัญให้กับลูกชายคืนเป็นการหอมแก้มฟอดใหญ่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแถมลูกๆกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย